หลายคนถามดิฉันมาว่าเอ๊ะวันนี้เสาร์อาทิตย์หมอขวัญยังมีไหมปีใหม่นี้หมอขวัญต้องมาอยู่แล้วค่ะผู้ชมแล้วก็ยาวๆทั้งปีไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันรวม12ราศีให้เลยนะเชิญทุกท่านที่หน้าจอเพราะว่าช่วงนี้หมอขวัญแมนเวร์ 12ราศีรังสีมาเชิญที่หน้าจอทีวีตอนนี้เลยนะคะทุกท่านไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรเช็คดวงพร้อมๆกันหน่อย <Ừ. S 1> ตาราง12ราศีที่ฉันเอามาฝากแล้วนะรพร้อมไหมยัง เริ่มต้นที่ชาวราศีมังกรก่อนเลยค่ะหมอขวัญบอกว่าชาวมังกรเนี่ยดวงชะตาจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะมักไม่ค่อยอยู่กับที่มีอันให้ต้องเดินทางตลอดระมัดระวังกันด้วยค่ะช่วงนี้การเงินมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภได้รับเงินพิเศษทรัพย์สินมรดกที่ได้มาแนะนําว่าแบ่งเอาไปทําบุญหน่อยนะคะเสริมดวงด้วยการทําบุญลงศพค่ะส่วนชาวราศีกุมช่วงนี้อยู่ระหว่างการเจรจา หลายๆเรื่องเลยถ้าเกิดว่าใครงานที่ข้องเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ หมอขวัญบอกเตรียมเ hey, ฮได้เลยค่ะส่วนความรักยังสดใสหวานชื่นนะคะแนะนำทำบุญกับพระสงฆ์โรงพยาบาลส่งนะคุณผู้ชม,อมโอนได้ไม่ต้องเดินทางไปด้วยส่วนชาวราศีมีนค่ะหมอขวัญตักเตือนให้ระวังเรื่องราวของคำพูดนะคะเพราะว่าดาวพุธช่วงนี้ค่อนข้างเสียเรื่องเล็กๆนะมันจะบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ความรักช่วงนี้มีเสน่ดึงดูดใจเพศตรงข้ามแนะนาทาบุญไถ่ชีวิตโค ขอยูตี้ไม่เอานะ <S <S โคกระบือนะคุณผู้ชมอ่ะส่วนชาวราศีเมษช่วงนี้ปวดหัวกับบริวารหน่อยค่ะเอาเรื่องวุ่นวายมาให้ตลอดเลยงานก็อาจจะชะลอไปนิดนึงอยู่ระหว่างการรอพิจารณาตัดสินใจเพราะมีเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการลงทุนชาวราศีเมษก็เลยอยากจะให้รอบครอบเพิ่มเติมนะคะหมอขวัญแนะนำให้ทำบุญกับเด็กเล็กๆเ,เช่นสถานสงเคราะห์ต่างๆค่ะ ส่วนชาวราศีพฤกษฎหมอขวัญเตือนเรื่องการเดินทางพักผ่อนกันให้เพียงพอนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุอาจจะต้องระวังเพิ่มหมาคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้คล้ายคลาดผ่อนหนักเป็นเบาหมอขวัญแนะนําให้ทําบุญบริจาคก,กับชุมชนหรือว่าคนไร้บ้านเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะก็ได้ค่ะส่วนชาวราศีเมถุนช่วงนี้ถ้ามีอะไรให้ต้องตัดสินใจ ใจเย็นๆนะอย่าพิ่งรีบร้อนเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมาก็ได้เดือนนี้การเงินดีขึ้นแล้วค่ะจับใจ่ายใช้สอยได้สบายขึ้นแนะนําให้ทําบุญกับผู้สูงอายุพวกบ้านพักคนชราอะไรทํำนองเนี้ยเสริมดวงชาวราศีเมถุนได้ ส่วนวงล้อหมอขวัญปีใหม่มานี้หลายคนทำบุญบ้านทำบุญบริษัทให้กิจการเฮงๆจเจริญรุ่งเรืองเอาเลกง,งามยามดีพวกนี้ไปใช้ได้เลยนะคะ,คะหรือว่าปีใหม่เปลี่ยนรถใหม่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่กำลังมองหาเลขมงคลในช่วงนี้เลขนี้มาแรงมากๆเลยค่ะ